ลำดับต่อไปจะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการ250ปีตามรอยของเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสุธยากระผมขออนุญาตเชิญพลเรือเอกนพดลสุภากรผู้จัดการกองเรือยุทธการและประธานกรรมการจัดโครงการ250ปีตามรอยของเรือยุทธของเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสุธยาได้มารากล่าวรายงานประสบสมการจัดงานครับขออนุญาตเชิญครับเรียนท่านผู้จัดการทหารเรือกระผมพลเรือเอกนพดลสุภากรผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะประธานกรรมการจัดโครงการ250ปีตามรอยกองเรือยุทธพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาพร้อมด้วยประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดข้าราชการพี่น้องประชาชนและผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีทุกท่านขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการทหารเรือเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ตามที่คณะกรรมการหน่วยการจัดงานรำลึก250ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เห็นชอบให้กองทัพเรือจัดโครงการ250ปีตามรอยกองเรือยุทธพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจังหวัดจันทบุรีสุธยาและกองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อดำเนินการนั้นคณะกรรมการได้ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและจังหวัดต่างๆในเส้นทางยาตราทัพทางเรือจำนวน10จังหวัดได้แก่จังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาได้วางแผนและเตรียมการในการจัดโครงการซึ่งจะดำเนินการอยู่ระหว่างวันที่24ตุลาคมจนถึงวันที่11พฤศจิกายน2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและรำลึกถึงพระองค์ท่านในการกู้ชาติรวมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ในการกอบกู้อิสรภาพโดยใช้กำลังพลกองเรือยกพลขึ้นบกซึ่งเป็นการแสดงสัญญานุภาพซึ่งให้มองเห็นคุณค่าถึงสมุทรานุภาพอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีความรักมีความเสียสละเพื่อชาติเพื่อทูลสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองในการจัดกิจกรรมโครงการได้กำหนดพิธีเปิดณอู่ต่อเรือบ้านเสด็จงามแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้เป็นอู่ในการต่อเรือเป็นการจุดเริ่มต้นของกองเรือยุทธพลขึ้นบกของพระองค์ท่านโดยจะจัดเป็นการจัดกองเรือสำรองด้วยเรือยุทธพลขึ้นบกของกองทัพเรือทำการยาตราเรือตามเส้นทางยกทัพของพระองค์และเมื่อผ่านจังหวัดต่างๆจะจอดเรืออัญเชิญพระบรมรูปของพระองค์ท่านไปประกอบพิธีและจัดกิจกรรมตามสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยเชื่อมโยงกับพระองค์ท่านพิธีกรรมต่างๆที่จังหวัดต่างๆได้เตรียมการจัดขึ้นอาทิเช่นการพิธีบำเพ็ญราชกุศลพิธีบวงสรวงการแสดงตามวัฒนธรรมการเสวนาการจัดเทศกาลและการแสดงมหรสพเป็นต้นทั้งนี้องค์การจะเสร็จสิ้นในวันที่11พฤศจิกายน2561ณราชวังกรุงธนบุรีหรือราชวังเดิมภายในกองบัญชาการกองทัพเรือซึ่งจะมีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์
และวีรกรรมการกู้ชาติของพระองค์ท่านรวมทั้งเป็นการนำเสนอสรุปภาพเดิมของโครงการในโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติในการดำเนินโครงการผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารเรือได้กรุณากล่าวเปิดโครงการและจะทำพิธีเปิดโครงการต่อไปครับผู้บัญชาการหมวดตราดนายท่านผู้ใหญ่ของกองทัพเรือข้าราชการและแขกผู้เกียรติทุกท่านผมมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ250ปีอามรอยกองเรือเรือพิบก79ตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาในวันนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกษัตริย์ผู้กู้ชาติผู้แผ่นดินแห่งกรุงธนบุรีทรงเป็นมหาราชของไทยที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยด้วยพระปรีชาสามารถและความกล้าหาญตลอดนักในพระองค์ได้ทรงกระทำศึกสงครามตลอดระยะเวลา15ปีเพื่อเป็นความเป็นแผ่นของคนในชาติทำให้ประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงปัจจุบันนี้กองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิเจ้าตากสินมหาราชและต่างๆตามเส้นทางญาติทัพของพระองค์ทั้งทางบกและทางเรือ10จังหวัดในการจัดโครงการ250ปีตามรอยกองเรือที่บกและเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีหรือยาเพื่อน้อมสำนึกถึงในพระมหากรุณาในการกู้ชาติและเทิดพระเกียรติของเจ้าตากสินมหาราชสำหรับสถานที่ประกอบพิธีโดยโครงการในวันนี้ถือว่าเป็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากอู่ต่อเรือบ้านจัดงานแห่งนี้เป็นอู่ต่อเรือที่องค์ทรงใช้รวมพลสร้างเรือต่อเรือประโยชน์เริ่มต้นของการขึ้นบกขององค์อีกด้วยโครงการที่จะขึ้นต้องการเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอาจจะส่งเสริมให้คนไทยมีความรักความสามัคคีและมีความสำนึกในพระมหากรุณาคุณของเด็กเจ้าตากสินมหาราชผมขอแรงความชื่นชมทุกหน่วยงานที่ทำการจัดโครงการนี้ได้ดีและสมพระเกียรติและการเป็นคนนี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตน์ใจและศิริในสายสากลดวงพยานศักดิ์สิทธิ์ของเด็กเจ้าตากสินมหาราชพลเอกพระเจ้าโรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภกรเกียรติวงศ์รัชพรเกียรติรงศักดิ์ได้โปรดบันดาลพระราชทานพรให้ผู้ดำเนินทุกท่านและครอบครัวตกแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ถึงพร้อมด้วยจากตุลิพรชัยและสมหวังในถึงพื้นปรารถนาทุกประการกับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญท่านผู้การทหารเรือครับเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนครับลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงเทิดพระเกียรติชุดที่1 นะครับชื่อชุดการแสดงว่าวีรกรรมพระเจ้าตากวีรบุรุษแห่งสยามประเทศขอเชิญท่านเกียรติทุกท่านรับชมการแสดงชุดที่1ครับเจ้าข้าตราตั้ม
วามิภักดิ์ไม่ยอมให้ความร่วมมือไม่ยอมให้กำลังให้ทนบัดนี้เจ้าตาจะมีหนทางใดที่จะกลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาI'm
ัวลงเรือหนีไปยังเมืองบันไทมาศระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าทีเวลานี้หามีพวกเขาพวกเราหามีตะเคียนหามกล้าพญาตาเชื่อมกันเดียวYeah.
ื่อสิ้นฤดูมรสุมในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2310เจ้าตาบได้ยกกองทัพเรือจากจังหวัดจันทบุรีเข้ามาทางป่าแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเข้าโจมตีข้าศึกที่เมืองธนบุรีเมื่อเจ้าตาบยึดเมืองธนบุรีและปราบนายทองอินได้แล้วจึงเคลื่อนทัพต่อไปที่กรุงศรีอยุธยาเข้ายึดค่ายโพสามต้นปราบพม่าจนราบคาบสามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาเมื่อวันศุกร์เดือน12ขึ้น15ค่ำจุลศักราช1129ปีกุลนพศกเวลาบ่ายโมงเศษซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2310เวลาประมาณ13นาฬิกาใช้เวลา7เดือนหลังจากครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาทำโดยการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูลทองอารามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระภัยวีรกรรมพระเจ้าตากวีรประโยชน์แห่งสยามประเทศไทยครับขอบคุณมากครับเชิญครับนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารเรือนะครับพร้อมด้วยคณะทหารชั้นผู้ใหญ่และจังหวัดจันทบุรีนะครับได้กรุณาถ่ายภาพร่วมกันนะครับอนุญาตเรียนเชิญเวลานี้นะครับ